เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชักขาชาติกาเทศตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะลองตามสบายจะเริ่มสุขญาติโยมแล้วก็ผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกาดต่อไปก็กาดฟังธรรมปฏิบัติพลันพร้อมกันพยายามทำจิตทำใจของเราน้อมระลึกนึกถึงความดีที่เกิดขึ้นขณะนี้มีสติเลือกรู้ที่กายที่ใจของเราเราได้มีโอกาสมาฟังธรรมมาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างที่อยู่ขณะนี้โอกาสเรามีไม่มากนักชีวิตเราเพราะนั้นเราได้มีโอกาสตรงนี้แล้วได้มารับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจรับความสุขเกิดขึ้นที่กายนั่งสงบวาจาสงบใจสงบอยู่แล้วอาการสงบในท่าใดลักษณะใดจะเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาหรือลืมตาด้วยการสงบทำความรู้สึกของเราให้เกิดขึ้นนาทีปัจจุบันนาทีคือทุกลมหายใจเข้าออกก็ดีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่าละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกสตินี่เป็นสำคัญในชีวิตของเราสำคัญยังไงเราได้ทำความรู้สึกที่กายสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรเรารู้มีสตินั่นแหละคนที่ไม่บกพร่องคนที่บกพร่องคนที่ขาดสติเผลอสติทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีพูดจาไม่เพราะพูดเอาแต่ใจขาดสติความยังคิดนั่นแหละขาดสติก็ความสงบสมาธิก็ไม่เกิดเหมือนขณะนี้เวลานี้เรามีสติอยู่ที่กายวาจาและใจเราสงบรู้หน้าที่ของเราว่าเราหน้าที่ควรทำอะไรบ้าง เราแบ่งหน้าที่ถูกแล้วหน้าที่คือการนั่งนั่งให้สงบนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดพิจารณาความรู้สึกของเราว่าเรามีหน้าที่มีหน้าที่อะไรบ้างเราหน้าที่ศีลห้าได้รับศีลห้าไปแล้วหน้าที่ศีลแปดก็รู้หน้าที่ศีลแปดหน้าที่ศีลอุโบสถก็รู้หน้าที่ศีลอุโบสถศีลสิบถึงร้อยยี่สิบเจ็ดก็รู้หน้าที่ของแต่ละคนแต่ละบุคคลที่ทางโลกทางธรรมทางโลกก็รู้ว่าทางโลกมีอะไรบ้างศีลห้าเป็นที่ตั้งศีลห้ามีอะไรบ้างรู้หน้าที่เราทางโลกชาวพุทธโลกของพุทธะเราอยู่ในประวัติของพุทธศาสนาทะเบียนบ้านก็ดีอย่าให้ตั้งอยู่ทะเบียนบ้านเฉยๆแต่ว่า ด้วยกายและใจไม่เป็นที่ยังตั้งที่ตั้งของศาสนาพุทธอันนี้ขอฝากไว้ไม่ได้ว่ากัน
บางทีศาสนาพุทธศาสนาข้าพเจ้าศาสนาพุทธก็ภูมิใจฉันศาสนาพุทธภาคภูมิใจโอ้ศาสนาพุทธยิ้มเย็นแจ่มใสสยามเมืองยิ้มนะยิ้มตลอดเวลาใครเห็นก็ชอบยิ้มแต่ด้วยการกระทำในความรู้สึกแต่ละคน ไปตามที่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านหรือไม่ ศีลห้าก็ไม่เอาศีลแปดก็ไม่เอาศีลโบสถ์ก็ไม่เอากินแล้วเมายาสำลายเทเมาลองคิดดูทีลองพิจารณาสำรวจความรู้สึกของเราที่เกิดศาสนาพุทธอย่าให้เขาบอกว่าคุณเป็นศาสนาพุทธแต่เปลือกนะเปลือกอร่อยไหมข้าวเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยทำไมต้องกระเทาะออกก่อน ถ้าเปลือกอร่อยก็คงไม่ต้องตำแล้วก็หุงอย่างนั้นเลยแล้วอร่อยไหมสวยเย็นอยู่ขาวอารามโอ้โหข้าวในทุ่งนาแล้วกินได้ไหมทานได้ไหมเพื่อสุขก็ต้องมากระเทาะเปลือกมานั่นออกเห็นเม็ดในขาวสะอาดเอาจึงได้มาหุงมาต้มได้อย่าให้เป็นแบบเป็นทั้งเปลือกเหรอมีแต่เปลือกเหรอไม่มีเนื้อ อาหารก็ไม่โอชะลองคิดดิเนี่ยศาสนาพุทธเปลือกต้องเปลือกทำไมเปลือกเป็นไงแล้วทานได้ไหมอย่าให้เหลือแต่เปลือกให้มีแกนในให้มีพื้นฐานให้มีแกนสารในหัวใจเราบ้างแกนที่ไหนแกนที่กายแกนที่วาจาแกนที่ใจแกนก็หมายถึงว่าความมั่นคงปักเสาเข็มมีแกน มีกระพี้มากก็มันก็เนี่ยมีกระพี้มากเปลือกมากก็ลอยไปลอยมาเนี่ยกินอร่อยไหมมีแก่นมีอะไรเนี่ยกระพี้มีแก่นเนี่ยมันจะดีเหมือนตอกเสาเข็มบ้านเนี่ยมีกระพี้อย่างเดียวดีไหมก็ต้องมีแก่นตอกเสาเข็มบ้านจะมั่นคงจะทําอะไรก็แต่มันต้องมีปักเสาเข็มตอกเสาเข็มเหมือนกับชีวิตของเราต้องมีแก่นสารในชีวิตของแต่ละคนครอบครัวก็ดีถ้าพื้นฐานของเราให้ดี ก็เคยเทศเคยอะไรเคยบวชเนี่ยประจําก็บอกสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเชื่อคําโบราณบ้างเนี่ยหลวงฟังเทศหลวงพ่อทีไม่เชื่อโบราณก็บานบุรีเชื่อโบราณบ้างก็คงจะดีอสมมตินะทุกอย่างโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายทั้งหมดเชื่อละบานบุรีไปหมดมันไม่ใช่อาสมมติว่าเขาสอนให้กราบพระตอนเด็กๆเนี่ยกราบพระแล้วก็เป็นคนโชคดีเรียงสือเก่งอ้าวคิดอ่ะ ก็กราบพระก่อนนอนได้ไหมจะได้เป็นสิริมงคลก็เด็กๆก็ไม่รู้เป็นสิริมงคลคืออะไรกราบพระแล้วเลี้ยงซื้อเก่งนะใช่ไหมนี่หลอกล่อนี่ก็กราบพระก่อนนอนมีเทวดามารักษาก็ว่ากันไปใช่ไหมเนี่ยแล้วพระมาใส่บาตรอ้าวกิจพระมาใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็มีปัญญาดีเลี้ยงซื้อเก่งบุญยังไม่รู้เล็กๆ บุญไม่รู้ว่าเป็นไงไงนี่คนโตรู้จักบุญยังไม่ทําเลยไปทําบาปนักภาษาเด็กๆป.1ป.2อะไรก็ยังไม่รู้ลงบุญคืออะไรก็รู้ต้องทำต้องนี้ทํานี้ทําตามผู้ใหญ่ก็ดีก็ต้องผู้ใหญ่ทําก่อนเหมือนกับสอนให้เด็กเนี่ยใส่บาตรสอนให้เด็กกราบพระอะไรไล่ลูกหลานไปกราบพระกราบพระก่อนนอนนะทํานู่นทํานี่เด็กก็ทําไม่เป็นนะหลวงพ่อปู่แม่ปู่เนี่ย พ่อปู่ก็เดินให้ดูนะคดไปคดมาเห็นไหมลูกหลานก็เดินตามอันนี้เหมือนกันพ่อแม่เดินไปก่อนการกราบพระอย่างนี้นะกราบพระสามครั้งเอาพระนั่งใส่บาตรอย่างนี้นะใส่บาตรเลยตอนใส่บาตรยังไงก็เข้าไปจบก่อนอธิษฐานคือว่าตั้งสติก่อนนั่นเองแต่อธิษฐานก็แล้วแต่ไม่อธิษฐานก็ตั้งสติให้ดีตั้งสติก่อนกราบพระมาก็พระก็มาก็เราก็ได้ใส่เลยตั้งสติแล้วก็ ตั้งสติให้ดีอธิษฐานให้ดีก็พระมาใส่บาตรบางทีใส่บาตรเนี่ยพระมายังไม่ทันจะเปิดบาตรเลยโยมจ้องจะพิวแล้วอ่ะคิดดูสิมันสมควรไหมมันเหมาะไหมจ้องพระก็รีบเปิดเนี่ยรีบเปิดบางทีเปิดปิดประตูพระใหม่ก็ฟ้าบาตรลนไปเลยคิดสินี่ตั้งสติดีพระก็เหมือนกันเห็นไหมรีบโยมก็รีบนะ
จ้องอะจ้องเท้าแล้วกลัวมันกลัวจะไม่ได้ใส่บาตรขออภัยนะพระมาถึงปุ๋บพระก็ยังไม่ตั้งตั้งตติให้ดีเลยมาถึงก็เปิดเลยนี่พระมันก็มันพามันติดบาตรใช่ไหมขอบาตรเนี่ยติดฝาบาตรก็ละมานี่นี่คือตรงนี้ทั้งสองฝ่ายมาจอยกันคนละครึ่งทางห้าสิบห้าสิบเคยบอกแล้วประกอบอาชีพมีความรักก็แล้วแต่รักห้าสิบเดินทางห้าสิบ เพื่อถอยหลังแต่นี่ไม่หรอกรักเต็มร้อยเลยเดินเต็มเลยถอยหลังไม่ได้ถอยหลังตกคูถอยหลังเสียเกียรติคนที่รักเป็นหรือว่าศึกษาตัวนี้ห้าสิบเดินหน้าห้าสิบคนละห้าสิบเก้าต่างคนต่างผิดหวังตกลงก็ถอยหลังมาตั้งหลักชีวิตจะเอายังไงแค่ไหนก็ได้แหละได้ชีวิตที่ดีแล้วนี่คือตรงนี้นี่เหมือนกันอ้าวตั้งสติก่อน พนมมือก่อนแล้วว่าอธิษฐานก่อนตั้งไงจะดีเราจะใส่บาตรตั้งสติอย่างนี้ใส่บาตรเพื่ออะไรเพราะพระมาปุ๊บพระมาก็ให้พระท่านตั้งหลักก่อนพอนี้พระมายังไม่ทันจะตั้งหลักก็ปรีเข้าไปแล้วเนี่ยนี่ลองคิดสิลองคิดนี่ถ้ามีโอกาสใส่บาตรแล้วพระท่านไม่พูดหรอกท่านนึกในใจนี่โยมใส่บาตรไม่เป็นคนโบราณเป็นไงสอน หนูใจเย็นนะลูกใจเย็นนะชาช้าได้พาเริ่มงามเย็นเย็นก็ได้บุญเต็มเต็มเลยชาช้าได้พาเริ่มงามก็ได้อะไรสิ่งที่ดีนะเร็วด่วนใจไม่ทันใจได้ของไม่ดีนั่นแหละด่วนจีนเนี่ยอะไรก็ได้อย่างใจอย่างใจเลยเอาใจอย่างใจก็ไม่สุดก็ได้ของไม่ดีสุกเอาเผากินจะเอายังไงเหรอชีวิตนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาศึกษา ความเป็นมาของชีวิตมาปฏิบัติธรรมศึกษาที่กายวาจาใจศึกษาความเป็นจริงว่าปัจจุบันเราควรประยุกต์กันไหมสมัยก่อนสมัยเก่าสมัยก่อนเนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยเก่าก็ใหม่เนี่ยประยุกต์กันไม่เก่าเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่ได้ไม่ทันสมัยบางสิ่งบางอย่างใหม่เกินไปก็เป็นไงยูเอสจ๋าเนี่ยอะไรก็ยูเอส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 ไปสุด ไทยแลนด์ล้าหลังแต่ถามตัวเองด้วยฉันไม่อยู่ยูเอสหรือเปล่าฉันไม่อยู่อเมริกาเยอรมันหรือว่าอังกฤษหรือเปล่าแต่ฉันก็อยู่เมืองไทยนี่แหละไทยแลนด์นี่แหละแล้วก็ตีโน่นอยู่เอสดีนู่นตีเมืองไทยนู่นได้ไงลองคิดไว้ดีสิฝรั่งจ๋าแล้วก็บอกฝรั่งจ๋าแมนจ๋าอยู่เอสจ๋านะนี่โน่นก็ดีนู่นก็ดีในต่างประเทศดีเมืองไทยไม่ดีเลยแต่ฉันก็ยิ้มก็อยู่เมืองไทยนะอยู่กับไทยแลนด์นี่แหละ เป็นไงว่าค่าบ้านตัวเองอะขออภัยที่หนักไปนะมันจะกิดที่ใจเพราะนั้นถ้าเราหลงไปเนี่ยหลงไปห้าสิบจะได้ถอยหลังมาได้ไม่ใช่ไปยูเอสจ๋าเลยไปเต็มเลยอะใช่ไหมเนี่ยคนสมัยก่อนโบราณสมัยก่อนนี่เขาไม่มีการที่จะยูเอสจ๋าหรอกเขาวัฒนธรรมเขาสอนว่าควรอย่างนี้นะควรรักประเพณีไทย ควรอยู่เมืองไทยเมืองไทยเนี่ยลองคิดที่เมืองไทยที่ไม่เมืองไทยไม่ดีเมืองไทยไม่ฉลาดทําไมไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอ่ะมันก็เป็นเมืองขึ้นคนอื่นสิใช่ไหมประเทศอื่นฉลาดเหรอเป็นเมืองขึ้นคนน่าอังกฤษนั่นแหละเป็นเมืองขึ้นที่ต่างประเทศน่ะน่าฉลาดเหรอมีไทยแลนด์นี่แหละที่โง่ไม่ฉลาดแต่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครลองคิดดูดีทบทวนความรู้สึกลูกหลานเกิดมาไม่ใหม่ เรามาควรศึกษาข่าววัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบ้างการที่ใส่บาตรทำทานเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับย้อนยุคไปสมัยพุทธกาลก็มีทานเป็นที่ตั้งไปถึงโน่นที่พระองค์สร้างบารมีพระเวสสันดรก็เป็นฐานที่ตัวอย่างแล้วต้องยกแต่ยกไหนยกไหนแม้แต่พระศรีอริยเมตไตรก็ยกตัวอย่างสมณโคดมขึ้นมาเป็นตัวอย่าง นี่เพราะนั้นจากพระศรีอริยเมตไตรไปอีกห้าพระองค์ที่พระพุทธเจ้าทํานายช้างนาลาคิรีกันแล้วก็โททนพามที่เกิดเป็นหมาดำเนี่ยพระเทศอยู่เลยแล้วก็มีอีกหลายห้าพุทธทํานายนี่พระองค์พุทธทํานายนี่จะไปต่อจากพระศรีอริยเมตไตรอีกห้าพระองค์ถ้ายังไม่ทํานายยังไม่
ถ้าเราไม่ทำบุญเนี่ยยังไปไม่ได้ต้องสร้างบารมีต่อไปเนี่ยพุทธธรรมนายเนี่ยยังอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยก็มีเทวดาก็มีแม้จะเป็นสัตว์ยังมีเลยเพราะใช้กรรมแล้วมาถึงนั้นก็ไปเกิดไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระเจ้าเสียไม่ตายเคยมาเกิดที่ลพบุรีเป็นพระสงฆ์หน้าตาดีผิวพรรณดีนางองค์สุดท้ายพระเจ้าไม่ตายไม่ได้ไม่ต้องสร้างบารมีเต็มแล้วแต่มาโปรดบางคนบางสิ่งบางอย่างพระองค์สร้างเต็มแล้วรอเหมือนกับพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ชาติสุดท้ายคือพระ เวสสันดรสร้างกันนั่นแหละมาสีกันหาชาลีจกให้ทุกอย่างเลยนั่นแหละเป็นชาติสุดท้ายพอมาเป็นที่สถานราชมาไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างบารมีทำอย่างที่ไม่ใช่ที่แล้วไม่ใช่รอเวลารักษากายวาจาใจให้ดีไม่ให้เป็นอุบัติเหตุเพื่อรอเวลาตรงเนี้ยที่จะออกพนวดออกบวชนั่นเองมาเป็นสัมมาปฏิเจ้า เหมือนพระสีไม่ตายเหมือนกันไม่ได้เป็นเทวดาเทวดาก็รอพอหมดศาสนาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วที่สุดตรงนี้แล้วก็มาจุติเนี่ยใกล้แล้วเขาอยากมากแพงเขากุลียุคแล้วมายุคเอามาสัญญีทุกอย่างตรงนั้นไปถึงตรงนั้นมันถึงเดือดร้อนที่สุดนั่นแหละจึงมาเหมือนก็ล้าง ล้างโลกล้างทุกอย่างล้างคนไม่ดีนั่นเองเดี๋ยวถ้าคนดีคนไม่ดีเนี่ยต่อไปนี้คนไม่ดีนี่ก็ไม่มีใครล้างคือกรรมเวรใช่ไหมคนที่ขายยาบ้าก็ดีผิดศีลธรรมก็ดีเนี่ยไม่มีใครลงโทษกรรมลงโทษเองเดี๋ยวก็ต้องให้เขาเห็นบ้างเดี๋ยวก็ให้ตำรวจมาจับบ้างยาบ้าเนี่ยใครรวยไปมาตรฐานมีไหมยาบ้า เยอะต้องโดนเงินเป็นไปช่อโกงเดี๋ยวก็มีเงินเป็นไปไม่ปีนี้ก็ปีหน้าหลายปีก็ต้องเหมือนกันมันก็ผุดขึ้นมาความไม่ดีต้องผุดขึ้นมาเหลือแต่ความดีเพราะนั้นต่อไปนี้คนไม่ดีจะโดนล้างเผ่าพันธุ์ไปอันนี้เหลือแต่คนดีมีพระอริยะพระปฏิบัติอย่างที่สังฆทานเรากูบาอาจารย์มาตรงนี้อ่ะ ลองคิดดิในเมืองกรุงเทพเนี่ยมีที่ไหนก็มีวัดสังฆทานเราอยู่ในป่าทุเรียนเนี่ยอัศจรรย์ไหมก็ดูนี่เนี่ยมาไม่ค่อยง่ายนักเหนืออีสานใต้เนี่ยก็มาไกลนพกระโดงสมุทรสาครสมุทรปราการเนี่ยปทุมเนี่ยวัดใกล้ๆก็มีใช่ไหมก็มาที่นี่ไม่ใช่วัดที่อื่นผิดต้องการแสวงหาความสุขแสวงทางธรรมว่าที่นี่มันแปลกอัศจรรย์ ว่าทำไมมีในกรรมบวชทุกวันห้าสิบหกสิบวันศุกร์วันร้อยกว่าคนเทศกาลก็พันกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไปจัดสถานที่มันเต็มไปหมดเลยต้องมาเราที่โบสถ์ที่บางทีนู่นหลังโรงครัวบ้างเราเจ้าของบ้านต้องบริการให้ดีบางคนเนี่ยขอให้นอนได้แต่ทั้งที่หมาใหม่ยุงกัดก็ยุงกัดอ่ะขอให้มาพักผ่อนตรงนี้ไม่ได้ห่วงสวยงาม พระข่าวก็ดีนี่ก็มีตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าที่นี่ก็มีอะไรบ้างตื่นตีสามครึ่งก็อยากจะพิสูจน์ว่าตีสามครึ่งมันมีอะไรบ้างมันแปลกดีหัวค่ำก็รู้ว่าหัวค่ำเช้าก็รู้เช้าตื่นเช้ามันตื่นไปแต่ตีสามครึ่งสวดมนต์ตีสี่นี่มันมีอะไรดีมันแปลกเนี่ยก็มาเนี่ยก็อยู่ได้ ใหม่ๆอาจจะเสริมหน่อยพออยู่มาอยู่ไปมันก็น่าสะสดใสเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ได้ทนได้คุยทนได้ดีมาทดสอบแล้วมีความสุขด้วยลองคิดที่ตรงเนี้ยมันอัศจรรย์ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะอัศจรรย์เสียนธรรมะที่ปัญญาอัศจรรย์ทานเนี่ยถ้ามาทานไม่อัศจรรย์เพราะไม่สันดอนคงไม่รักษาทานเป็นชาติสุดท้ายให้ทานเต็มๆเลยให้วัง ให้ช้างให้ม้าให้กันหาชาลีแม้แต่มา
ในดวงใจตัวเองแก้วตาดวงใจก็ยังให้ได้ในสุดท้ายแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังให้เลยนี่คือให้ทานทานปรมัตถ์ทานปรมัตถบารมีที่เราสวดบารมีสิบทัศน์ก็ดีบารมีหรือตรวจหนังสือของปู่ทองหวานในอิติปิโสก็ว่าลังอิติปิโสต้องมาต้องพุทโธอะไรนะวิชานั่นที่เราสวดเนี่ย นั่นแหละเป็นการมีทัศน์ฐานศีลอุเบกขาเนคขมะขันติเนี่ยมันมีในนั้นมันมีฐาน เพราะนั้นฐานเนี่ยเป็นฐานที่เบื้องต้นที่เราครบอาการ32เนี่ยเราเนี่ยก็พอฐานสร้างฐานมาใส่บาตรก็ดีใช้ไม้ปัดกวาดก็ดีแม้แต่รางห้องน้ำแม้แต่เยอะแยะใหญ่ออกไปจากวัด ปัดกวาดทุกอย่างใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับการปฏิบัติในตัวก็ทําทานไปด้วยปัดกวาดเนี่ยเคยเช็ดถูเนี่ยมาชาวก็เช็ดไปเช็ดอันจริง พระก็จะทําให้ก็ทําเองได้ออกกําลังมีเช็ดประตูเช็ดบันไดเช็ดอะไรนะก็มีความสุขเช็ดเนี่ยเช็ดจริงๆที่ไม่ดีออกไปและน้อมมารีวายก็หาตัวเองเนี่ยเราเยอะแยะใหญ่ๆเลยในหัวใจเต็มไปหมดในทั้งกาย ทั้งวาจาและใจเนี่ยมันเต็มไปไหมความไม่ดีอ่ะมันเต็มไปหมดเราก็เอาปัดกวาดเอาไปนี่เสร็จหน่อยก็เหมือนก็ปัดกวาดเอากองไม่ดีออกก็ชีวิตเรานี่ศึกษาธรรมะไปด้วยตัวปฏิบัติทําให้มีสติไม่เอาทำก่อไปทำสักโตทำเอากดกวาดให้เสร็จเหมือนทานอาหารเนี่ยอาทาน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 แล้วทานให้เสร็จเดี๋ยวมาคุยกันเล่นโทรศัพท์มันก็ได้แต่ได้แต่ที่ว่าเล็กอย่างเดียวแต่ไม่เห็นตัวปฏิบัติ มันจะมีเทปของครูบาอาจารย์นะจะดื่มจะเคี้ยวจะขบขันให้มีสติตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เราทำอยู่นี่ตัวสติสำคัญตัวปฏิบัติทานปัดกวาดก็ทานการให้ทานเนี่ยทานเนี่ยทำ ทำให้ด้วยกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ทำสติไม่ใช่กวาดขอพิธีไม่ใช่นั่งสมาธิขอพิธีไม่ใช่สวดมนต์ขอพิธี ไม่ใช่ล้างห้องน้ําขอไปทีล้าง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 ใช่ไหมทำไมไม่พูดขอไปทีอ่ะแต่พูดเป็นงานเป็นการทําไมไม่พูดขอไปทีแล้วเลิกล่ะนี่รู้ไม่ทันอารมณ์ตัวเองไม่ดูจิตใจตัวเองว่ามันสม่ำเสมอไหมจิตใจมันดีพอไหมไอเรากดกวาดกวาดขอไปทีไม่เต็มใจกวาดจะทําอะไรนี่ไม่เต็มใจเลยแต่คุยนี่ทําไมไม่เต็มใจบ้างนะเราไปคิดดูสิ พอข่าวด้วยเนี่ยก็มาด้วยแม้ที่หมาเนี่ยลองคิดดิเอาไม่เต็มใจคุยเลิกคุยเอาไม่เต็มใจเล่นโทรศัพท์เลิกคุยโทรศัพท์เลิกเอางี้ไปใช้ดิลองไปใช้ดูสิจะได้ไหมมันก็อคติเข้าตัวเองไงแหมคุยนี่มันเพลิดเพลินเหลือเกินนะโหโรแมนติกเหลือเกินแหมนี่จะเลิกก็เลิกไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็แหมเล่นแล้วเล่นอีกดูแล้วรู้อีกนี่ก็เอาแบบคนที่ไม่เต็มใจบ้างสิต่อไปนี้ ตั้งต้นใหม่ปัดกวาดไม่เต็มใจสวดมนต์ไม่เต็มใจพูดคุยไม่เต็มใจบ้างถ้าพูดคุยเต็มใจดีอกดีใจที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนแต่พูดคุยสนทนาเกิดอรรถรสเล่นโทรศัพท์โอ้โหรู้สึกมันอรรถรสเหลือเกินเล่นไลน์คุยโทรศัพท์นี่มันไม่อยากจะเลิกก็มาขอให้สวดมนต์ไม่อยากจะเลิกอารมณ์นี้เอามาใช้นั่งทำไมตอนนี้ไม่อยากจะเลิกนั่งสมาธิเพลิน ล้างห้องน้ำไม่อยากจะเลิกปัดกวาดไม่อยากจะเลิกเดินจงกรมไม่อยากจะเลิกยืนสมาธิไม่อยากจะเลิกเอาอารมณ์อันนี้มาใช้ได้ไหมขออนุโมทนาล่วงหน้าขอฝากไว้จะทำได้ไหมถ้าทำได้จะได้เป็นคนดีคนปัจจุบันนำชีวิตไปสู่ภายภาคหน้าโน่นเนี่ยชาติหน้าเลยไม่เอาชาตินี้หรอก เพราะได้คนดีไงได้คนดีค่อยคนดีได้เป็นสมาธิสมาธิสมาสมาธิฮะได้หมดเลยเนี่ยได้สร้างบารมีหมดเลยใช่ไหมพูดไปพูดมาเทศไปก็แทงใจดำแทงใจเลยพูดไม่ออกเลยบอกไม่ถูกเลยจะทำดีไม่ดีเนี่ยอึ้งไปเลยเนี่ยฮะ จะเอาไงนับหนึ่งถึงสิบอะนับไปนับมาถึงสิบอุ้มแมวดีกว่า
นับไปนับมาก็หมายเขาโหนับยังมีตติอ่ะนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้านับตั้งโอ้จะทำจะทำจะทำพอนับไปต่อมาเกาผมนิดเลยโอ้ไม่เอาหรือว่าเลิกเบื่อหน่ายใช่ไหมเดินสายผมไปเฉยเลยทางพ่อขาเนี่ยก็มาไอ้โดนแคร์ ฉันไม่แคร์สายผมไปเลยไปเราเดินเลยนี่ใช่ไหมนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้น เราต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ทุกคนขออภัยทุกคนมีความประมาทหมดเลยแม่อาจารย์เองก็มีความประมาทแต่ตั้งต้นใหม่มันไม่สายเกินไปคือคําว่าไม่สายเกินไปเพราะอะไรตราบใดยังมีลมหายใจเขาออกทุกคนยังไม่สายแต่ตราบใดที่ลมหมดเมื่อนั้นนั่นแหละคือสายแล้วเช้าไม่มาสายนะมันอาหารเนี่ยเช้าไม่มาตักแต่มาตักสายงกเงี้ยงกเงี้ยหมดไปแล้วนี่สายไหมทำไมมาเย็นนั่นแหละ เกิดกับพูดแบบนี้ว่าไงละโกรธอีกฝันออกหูอีกบอกอาหารหมดแล้วว่ามาช้าไปบอกแม่มาช้าเอาทำไมไม่มาไม่มาเย็นนั่นแหละโอ้โหงานใช่ไหมนี่เขาพูดแดกอีกก็พูดแทงใจดำอะเวลามาตรงนี้ทําไมไม่มาใช่ไหมแล้วเวลาไม่มีตรงนี้เรามาชีวิตนี้สวนทางไหมอันนี้เหมือนกันเวลาสร้างความดีมีลมหายใจเขาออกเนี่ยทําไมคุณทั้งหลายทําไมไม่ ไม่ทำความดีทุกลมหายใจเขาออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพุทลมเข้าโทเราก็พุทโทเนี่ยนึกถึงพุทโทเนี่ยพุทก็ตายโทก็ตายเนี่ยเนี่ยถึงพุทโทตายตอนไหนเนี่ยเราไม่ไปนรกนึกถึงพุทธเจ้าพุทโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงบุญกุศลนึกถึงความดีก็จะไปสิ่งที่ดีนี่คือความตายมันบอกเหตุ ตอนนี้อย่างยิ้มย้มจำใจโอ้ฟังเทศโอ้สบายใจเนี่ยแต่หารู้ว่าความตายมันทุกลมหายใจเขาออกมันบอกได้ไหมว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้หรือนาทีนาทีนี้ตายบอกไหมใครบอกบ้างอ่ะความตายบอกบ้างดิฮะลองบอกมาสิว่าความตายบอกไหมว่าวันนี้จะตายตอนเย็นนะพรุ่งนี้จะตายตอนเช้านะใช่ไหมเลือดทิศหน้าจะตายแล้วเนี่ย นอกจากพระอริยพระอรหันต์ที่รู้เวลาจิตทุกอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ตรงนี้ว่าแม้แต่ประสูติเป็นเทวดาก็รู้ว่าจะลงที่ไหนดีลงในครอบครัวที่ใจบุญสุนทานและเชื่อกษัตริย์ก็มีสองตระกูลกษัตริย์พราหมณ์ ลงชาวนาชาวนาแล้วก็แม่ค้าแม่ขายนี่ตายเลยมาไม่เป็นผู้เลิศแล้วไม่เป็นผู้ประเสริฐแล้วนี่ต้องลงสองตระกูลและตระกูลกษัตริย์พราหมณ์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็ต้องรู้ว่าใจบุญสุนทานไหมนี่คือพระองค์ก็ต้องมาสร้างพระองค์ก็ต้องมาลงที่สร้างบารมีแล้วจะต้องเพื่อไม่ให้ขัดขวางในการจะเป็นพระญาติต่อไป เขารัตนามาเป็นจันดุสิตเนี่ยเทวบุตรเนี่ยก็ดูได้ยาน ว่าจะลงที่ไหนดีอ๋อครอบครัวของพระบิดาสุทโธทนะกับสิริมหามายาพร้อมด้วยกายวาจาใจตระกูลก็พร้อมหมดเลยเถิดสินฟังธรรมสามารถจะตระกูลนี้แน่นอนกว่าลง มาลงจุติใช่ไหมสิริมหามายาก็บรรทมไปก็ตุบันสุบินนิมิตว่ามีช้างเผือกถือดอกบัวมาโอ้นิมิตแบบนี้ตื่นเช้าก็มาเทนเสด็จพ่อไอเสด็จพี่พระสุทโธทนะก็ให้โหนทำนายโหนทำนายกับพระองค์ ที่มีช้างแบบนี้เอาดอกบัวนี้ก็ผู้มีบุญญาธิการลงมาเกิด ลงมาเกิดนะท่านนิมิตไอตอนที่มาเกิดนี่โอ้โหอยากกินเลือดกินเนื้อแล้วเสร็จเลยพระเจ้าพิมพิสารนะหมายที่ไอชาตตัวเพศีนี่
แผลทองกินเลือดกินเลือดกินเลือดนั่นไม่ได้หรอกอันนี้เป็นศัตรูตายหรอข้าพ่อแม่ไปดูเป็นงานเสร็จเลยเห็นเลือดเห็นลายเห็นเวลาก็ยังได้ให้ใส่บาตรทำบุญไงก็เพื่ออะไรลูกออกมาครบการสามสองขวัญก็ฝันดีฝันเห็นพระเห็นอะไรเนี่ยเพราะอะไรนั่นเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่จบปริญญาตรีทําไมก็มีสติปัญญาเลิศนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าจุติมาก็เดิน ดอกบัวหลองรับบุญเป็นมหาวีระบุรุษที่ประเสริฐแล้วก็เกิดอย่างยิ่งใหญ่สั่นสะเทือนหมดทั้งโลกก็หน้าทั้งอินพรหมแม้แต่นรกพวกนี้สั่นไปหมดเลยทั้งโลกนี้หมดเลยสามตัดสโลไอ้ประสูติเสร็จแล้วก็ตัดสโลก็สั่นสะเทือนอีกแล้วก็นิพพานนิพพานสุดท้าย นี่คือในผู้มีบุญผู้มีบารมีแล้วก็ไม่มีใครนอกเหนือจากพระองค์แม้แต่นิพพานอานนท์มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้วันเกิดวันตายทุกอย่างนี้องค์ไม่มีสามารถจะรู้ได้บอกอานนท์เราตถาคตจะนิพพานแล้วอีกสามเดือน อีกสามเดือนจะนิพพานใช่ไหมสามารถพูดได้เป็นวาจาว่ารู้วาระทุกอย่าง แม้แต่อดีตอนาคตอดีตชาติที่หนึ่งถึงชาติสุดท้ายและอนาคตหมดสองพันห้าร้อยศาสนาพุทธหมดสองพันห้าร้อยเพราะ 2,500เนี่ยก็บอกแล้วไงยังใจบาปหยาบช้าน้อยมากเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อแม่องค์กรคนสมัยก่อนนี่คนที่อกตัญญูนี่มีน้อยมากไม่มีอาชีพผู้ในพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้นี่ใช่ไหมเขาใจบุญสุนทานก็บอกแล้วว่าหน้าบ้านปลูกดอกไม้มะลิก็ดีดอกดาวเรืองก็ดีทุกอย่างนี่ปลูกไปเพื่ออะไรก็ว่าใส่บาตรใส่บาตรจะได้หอมเหมือนเข้าเทวดา รู้ไหมเอาไปใช้ข้าวเปล่ายังไม่พอเอาเกลือใส่ก็ถามว่าเกลือใส่ทําไมบางทีไม่มีกลับเลยแต่ทานด้วยเกลือก็อร่อยมันเค็มๆนี่ดีก็จืดชืดนี่ใส่เกลืออาจจะดับกลิ่นทุกอย่างมันมีหมดเลยนี่คือตรงนี้คนสมัยก่อนไม่ใส่เกลือใส่เกลือเนี่ยเสียงดังกรักแล้วก็ดอกไม้ เขาจะรู้แล้วบ้านไหนปลูกดอกไม้บ้านนั้นน่ะไปพบได้ไปคุยได้เลยจะได้อรรถรสจากคนที่ใจบุญแต่บ้านไหนไม่มีดอกไม้บ้านนั้นรู้สึกว่ามันจืดชืดแรงบ้านนั้นจะฆ่าสัตว์ชีวิตลองคิดด้วยดีเคยน่าจะไม่ทุกบ้านแต่ส่วนมากดอกมะลิดอกใหญ่ดอกดาวเรืองหรือว่ามีผลไม้มีอะไรเนี่ยพวกนี้จะมีหมดเลย ผลไม้พวกเอาไว้ใส่บาตรไว้ทําบุญไว้เลี้ยงแขกทุกอย่างก็มีหมดนี่เขาวางอนาคตมาปัจจุบันและอนาคตแล้วบ้านไหนมีอ่างไว้ล้างเท้าหรือมีที่ละนั่นเนี่ยคือบ้านปนันบ้านเจริญสะอาดตัดกวาด อาจจะเล่าสักนิดหนึ่งเราเป็นทางหอนสอนใจ ก่อนที่จะเป็นลูกสะใภ้ของใครขอไปที่นั่งอยู่นี่นะยังไม่แต่งงานก็ดีเนี่ยมีเอาแปะคนหนึ่ง เอาแปะเคยขายขวดเอาขวดมาขายเอาขวดมาขายที่ประกาศที่ทำไมเอาขวดเคาะแล้วประกาศเอาขวดมาขายพูดจะไม่ชัดเอาขวดมาขายขวดเปล่าอ่ะเอามาขายเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใหม่ สมบัติเยอะลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้ว หาแฟนก็ไม่ถูกใจเอาแปะสักทีไม่ถูกใจเราสักทีหาเองดีกว่าเอาแปะเปลี่ยนไปเอาขวด เปลี่ยนจากขวดมาเอาส้มส้มเขียวหวานต้มอะเอาส้มเปลี่ยนเป็นส้มอะเอาขวดไม่เอาแล้วบอกประกาศเลยใครมีเยอะๆใหญ่เอาเยอะๆใหญ่มาแลกส้มใครมีเยอะๆใหญ่มาแลกส้ม ส้มเขาฟังให้อะไรแล้วโอ้แปะแปะนี่ไอ้แปะนี่โง่หรือเปล่าเนี่ยเอาเยอะแยะใหญ่มาแลกส้มนี่นะส้มกินนะไอ้แปะนี่คิดดีวะโหนี่สาวๆนี่
โหพึงเลยโหอาแล้ววันนี้เอาแปะขัดทุนแน่นอนมองไปมองมาเนี่ยโหนี่ไม่ได้ทําเป็นเดือนเนี่ยไม่ได้ปัดกวาดหลายอาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนเนี่ยโอ้โหเอามาได้เป็นกระบงเลยเนี่ยดีใจใช่ไหมแน่ไหมก็ได้อยู่เอามาเท่าไหร่มาโอ้ใต้ทุนได้ไรสองชั้นนะข้างบนอีกเนี่ยกุฏิเรากวาดทุกวันก็มีทุกวันเนี่ย เมื่อเช้ากวาดไปหมดเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เร็วมากเลยต้องปล่อยไปสามสี่วันเนี่ยโอ้งานนี้ทําแผนที่เลยเนี่ยใช่ไหมมุมมาทําแผนที่เลยเนี่ยนั่นแหละนี่เอาแปลก็ลองดิซื้อใจลูกสะใภ้สักหน่อยคนไหน คนไหนมันจะฉลาดบ้างเนี่ยโอ้นี่สวยหน้าตาดีโอ้โหเยอะแยะใหญ่เต็มไปหมดเลยโอ้เอาแปะกุ้มใจกุ้มก็หมับแล้วไม่พูด อันนี้ก็ไปเลยนี่บอกแปะนี่รีบไหมเนี่ยบอกทำไมอ่ะโอ้ยังมีเยอะเนี่ยรีบเนี่ยกลัวแปะจะไม่หล่อโหแปะคิดนะโหนี่ยังเหลืออีกเนี่ยแต่เยอะใหญ่ยังเต็มบ้านยังเหลืออีกเนี่ยทำไมเนี่ยสวยหน้าตาดีใช่ไหมการงานไม่เอาเลยอ้าวคิดสินี่ก็ไปเลยไปเลยไปเลยไปถึงบ้านสุดท้าย นางตุทานี่ก็นางมาถือมานิดเดียวถือมาอ้าวอาแปะบอกนี่ยังไม่มีเลยบอกกวาดหมดเลยเนี่ยกวาดทุกวันแล้วกวาดนี่เดียวเนี่ยนี่เดียวเนี่ยโอ้โหนางนี่ผิวพรรณดีพูดจาไม่มากอ่ะอาแปะบอกโอ้ นี่กวาดทุกวันเนี่ยนี่ฮะมีนิดเดียวมีนิดเดียวเอาไปบอกโอ้เนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยที่จะรักษาสมบัติของเราได้ไอ้ลูกชายมันก็ใช้เงินอย่างกระเบี้ยเลยเนี่ยใช่ไหมมันต้องเอาผู้หญิงที่การงานดีเนี่ยเก็บทรัพย์เก็บอะไรเนี่ยขี้เหนียวเอาผู้หญิงที่แต่งตัวหล่อสวยเหมือนกันมันก็ไปห้างอ้าว อันเดียวเดี๋ยววันนี้จะไปห้างนะไปไหมออกไปสิไปไหมแฟนชวนสามีบอกไปไม่ไปสิไม่มีใครดึงใครเลยขอเอ่ยปากกันโอ้โหไปแต่งตัวนี้แต่งตัวนี้เงินก็หมดสิได้มาก็ชดเนี่ยอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบไปฟังว่าเอานางนี่เนี่ยเพื่อสุดเนี่ยนางก็ไปรักษาสมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านได้ส่วนส้มส่วนไรส่วนทุเรียนนั่นเนี่ยเอาแปะก็นอนตายตาหลับ ลูกชายก็เป็นหลักเป็นฐานเพราะภรรยาดึงไว้นี่ก็เป็นศาสนาธรรมนะถ้าจะไปหาคู่นะเช้าเช้าเย็นเช้ามันจบเลยนะใช่ไหมแล้วไม่ดึงกันในที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฝนตกฟ้าร้องยิงจะไปอีกอ่านี่ฝนหายก่อนฝนหายก่อนนี่ใช่ไหมไม่แค่ไม่ดึงใครเลยเนี่ยไปห้างรอสวยห้างห้างไปไงเงินเดือนออกก็ติดลบ ก็มีความสุขแค่นี้เช้าเช้าเย็นเช้าขอฝากไว้คือเอาแปะเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนเอาขวดมาขายเอาขวดมาขายเนี่ยเอาก็อยากมาขายเอาอยากมาแลกส้มอยากส้มงวดหน้าอยากเอาอะไรมาแยกแลกกันเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยแน่นแน่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ย วันเรารวยเครื่องบินมาแล้ว ที่เขาเสียงรบกวนนะเราแบ่งเสียงได้ก็ดีนะแบ่งเสียงมันก็นั่งสมาธิเนี่ยเสียงต้นเสียงหัวใจส่วนหัวใจอดีตอนาคตมาที่ปัจจุบันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ปัจจุบันบ้างดึงก็ไปดึงมาเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ได้จังหวะมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เสียงบ้างปัจจุบันบ้างพิจารณากาย กายกับใจกายกับใจเห็นกายเห็นใจเนี่ยทำมันอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเบื่อทำไปเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ใจบางทีภาวนาสติไปปุ๊บเราไม่ยึดติดอะไรบ้างเนี่ยทำไปเกิดอดีตอนาคตหายไปพุทโธหายไป
บางทีตกใจไม่ต้องตกใจก็มีตัวรู้ที่ใจใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ใจสบายนั่นแหละปรากฏความสงบไปสักพักหนึ่งพอสติเราไม่มากก็ไปเดียนาคตก็ภาวนาพุทโธใหม่ถ้ายังไม่สงบไม่สงบแต่กรรมฐาน40เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามตับไตไส้พุงอ่ะหรือเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสานะ ที่พิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยยังไม่สงบอีกก็พิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาธิที่นี่อุบายครูบาอาจารย์ทำมาแล้วเคยทำมาแล้วหาอุบายงานพุทโธอย่างเดียวก็เหนื่อยฟุ้งซ่านคนจริตแตกต่างกันเอามาพิจารณารูปนั่งเห็นหน้าตาคิ้วขางจมูกปากเลยพิจารณาหมดเลยพิจารณามันก็เราเห็นในความรู้สึก ตั้งแต่ศีรษะมีอะไรความรู้สึกศีรษะมีผมหน้าตามันก็ส่องกระจกในความรู้สึกคิ้วคางจมูกปากเนี่ยพิจารณาตึงลำตัวน่ะแล้วลงผมผ้าสีใดลักษณะใดตึงปลายเท้าเนี่ยขึ้นมาตึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปมาไปปุ๊บก็สติมาขึ้นมาเกิดความสงบพอสงบปุ๊บก็เฉยเลยเข้าสมาธิได้เลยนี่คือตรงนี้แต่นี่ไม่ ชอบลืมตาเลยปวดเมื่อยนั่นก็ลืมตาแล้วปวดเมื่อยก็ลืมตาเลยนะก็ได้ก็ลืมตาซะเองไม่ได้ใจไม่ได้แต่ภายนอกไม่ได้ภายในเพราะนั้นปวดเมื่อยอันนั้นนั่งตรงเนี้ยอันลองดูสิถ้ากัตตมาตั้งนั่งหลับตากัตตมาฟังเทศมันก็มันก็ไม่ก็หลบกันกัตตมานั่งหลับตาสักพักหนึ่งเพราะนั้นก็แล้วว่าลืมตาก็นั่งปวดเพียบเป็นหนึ่งเดียวกันปวดซ้ายปวดฝ่าก็เปลี่ยนนี่คือตรงนี้ ให้รู้ปวดปวดปวดถึงที่สุดแล้วเหมือนนะฝึกแหละแต่นี้ยังไม่ถึงที่สุดเลยนั่งสมาธิปวดนี่ลืมตาแล้วขยับแล้วแล้วจะได้อะไรถามตัวเองดิบางคนนี่ก็ปวดแล้วก็ปวดอีกปวดปวดไปใจไม่ปวดทนไปทนได้ทนลองทนดิบางทีนั่งนั่งไปนี่ปวดเนี่ยแล้วปวดปวดปวดเนี่ยถามว่าเราทนได้เอาได้ถ้าทนไม่ได้มันจะตายไหมเคยถาม เดินเนี่ยมันเมื่อยที่สุดเนี่ยเราจะเดินได้ไหมมันก็เดินได้มันบอกเฉยๆว่านี่จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเชื่อเพราะใจอ่อนแอใจไม่เข้มแข็งพอปวดนี่ก็ลืมตาแล้วก็ไม่ได้อะไรมาบวกกี่ครั้งแล้วก็ได้แค่ลืมตานั่นแหละแต่จะพูดคุยกันลองคิดด้วยทบทวนด้วยดีมาให้ได้คุณค่าเหมือนค้าขายจะกลับไปมือเปล่าขาดทุนเนี่ย ค้าขายไปก็ต้องได้บ้างได้เงินได้ทองได้ขาดทุนก็ขาดไม่มากแต่นี่เรามานี่ค้าขายขาดทุนหมดเลยมานี่มาพักผ่อนเฉยๆน่าเสียดายเวลาชีวิตเราก็หมดไปทุกนาทีทุกนาทีนี้ชีวิตเรามันก็สั้นลงสั้นลงวันนาทีทุกนาทีมันกัดก่อนเราไปความตายความแก่ความเจ็บความตายก็กัดก่อนก็โยมทูต เทวทูตเนี่ยเทวทูตมาถามถึงเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายแก่คือแก่เกิดแก่เจ็บตายเทวทูตทั้งสี่นี่มันเนี่ยมากัดกินหัวใจเรากัดกินเวลาคือเหมือนโยมทูตยังมีชีวิตอยู่โยมทูตก็ยังไม่สนใจแต่ตายปุ๊บโยมทูตเข้ามา เข้ามารับไปเลยทำไมเราจะต้องเป็นผู้ประมาทอัปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งหายนะคือความตายนั่นเองเราต้องมีอัตหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนใครเล่าจะเป็นพิพึ่งได้ทุกอย่างเราเนี่ยเรายืนนิดลำแข้งตัวเองเราป่วยไปบอกคนอื่นนิดให้หายป่วยได้ไหม เมื่อหิวข้าวเนี่ยให้คนอื่นทานแทนได้ไหมเหมือนก็ทําบุญทําทานทําอะไรก็ได้ใครทําใครได้ถวายสังฆทานไปบอกคนอื่นนี่ให้ในบุญนะให้ในบุญนะมันก็เขาก็ไม่ได้รับอะไรเราทําเราก็ได้เราเจตนาจิตที่เป็นกุศลเหมือนทําทานเนี่ยทําทานที่ยิ่งใหญ่ทําทานเนี่ยเหมือนก็สมัยพุทธกาล สมัยพุทธกาลอนาบินทกเศรษฐี ทําทานที่ยิ่งใหญ่ ทำทานนะทำทาน มาหนึ่งทำทานเนี่ยจนเป็นเศรษฐีเนี่ย
ทำอย่างเดียวทำทำศรัทธาวิสาขาก็ทำทาน นิมนต์เป็นลอยเป็นลอยมีพุทธเจ้าเป็นประธานคนธรรมดานิมนต์ไม่ได้นิมนต์ไปทำบุญบ้านต้องใหญ่หงหาต้องพอทำจนหมดไม่เหลือจะทำแล้วพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทำทานจนหมดแล้ว ดองรู้จักปักเสี้ยนดองไหมเพราะดองแล้วอร่อยนะปักเสี้ยนดองก็อ่อนนะนั่นแน่บอกนี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรือตะน้ำปักเสี้ยนดองพระเจ้าค่ะนั่นแน่ดูก่อนเศรษฐีน้ำก็อร่อยเป็นฐานน้ำก็เป็นบุญใช่ไหมเพราะนั้น ทำทานเจริญเรือตะน้ำปักเสี้ยนดองคิดสิแต่ไม่เดือดร้อนเขาได้กับได้แต่เราทำเนี่ยไม่ถึงกับขนาดนั้นเพราะนั้นน้ำเนี่ยอย่างวัดเราเนี่ยน้ำผักน้ำแกงน้ำไรอย่าปฏิเสธน้ำก็อร่อยเพราะอร่อยที่ใจเราคิดว่าทุกอย่างตรงนี้เนี่ยอย่างทานข้าวเนี่ยรวมเนี่ยคิดว่านี่ก็แกงนี่ของข้าวก็อะไรมันจะทานได้ยังไงเนี่ย เช่นเนี้ยลองพิจารณาดูสิขนมหวานนมอะไรทุกอย่างมันเป็นลงที่ไหนลงที่เดียวกันเราเคยปฏิเสธไหมข้าวลงก่อนข้าวกับกำลงก่อนของหวานลงที่หลังมันไม่ได้ไม่ได้มันลงก็ไม่ได้นะลองคิดให้ปฏิเสธไหมมาลงที่เดียวปฏิเสธกันหรือเปล่าแล้วถ้าพิจารณาไม่ตกนะเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติ กรรมฐานอย่างดีเลยพอทานเสร็จแล้วที่ราคา3,000-4,000-5,000โต๊ะเป็นหมื่นนะโอ้โหฐานเนี่ยอร่อยแล้วมันตอบได้ไหมมันลงที่เดียวกันใช่ไหมแล้วเวลาไปถ่ายทุกถ่ายทุกถ่ายเบาอ่ะมาลองสิขออภัยนะไอ้ที่ราคาหลายหลายร้อยหลายพันอะไรเนี่ยเราดูได้ไหมโอ้โหอุดจมูกก็ปิดจมูกเลยคิดสิ นี่อย่างนี้เนี่ยเหมือนร่างกายเราเนี่ยไม่อาบน้ำตั้ง7 วันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลองรู้ตักบวชก็ดีทั้งที่ของบ้านฟังเทศฟังธรรมหรือว่ามาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเนี่ยยังมีทิฏฐิมานะถือมึงถือกูมานะเย่อหยิ่งที่ว่าร่างกายเราดีหนุ่มสาว ยังไม่ตายยังไม่แก่ไม่เท่า ลองสิยังไม่ตายร่างกายยังดี7 วันลองดีไม่อาบน้ําแล้วก็ลองจับแล้วก็ดมดูที่ขออภัยนะมีพูดนั่นนะแล้วมันหอมไหมมันดีไหมผมเนี่ยลองที่เนี่ยจับผมเนี่ยไม่สะอาดสัก3 วันสิวันลองดูที่เหนียวเลยเนี่ยคิดเนี่ยเอาเป็นไงเราอยากจับไหมเสื้อผ้าไม่ซักลองสิอันนี้เป็นสัจจะตั้งเป็นธรรมะ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องนอนต้องเปื่อยใช่หรือไม่อยู่ในธาตุ4ดินน้ำลมไฟลองพิจารณาถ้าหากว่าเราพิจารณาตรงนี้จะได้หลักสัจธรรมเป็นธรรมะพิจารณาแล้วโอ้พอเผลอเราไม่อยากกลับบ้านด้วยอยู่ก็ตายไปก็ตายอยู่ที่ไหนดีก็อยู่ที่นี่ดีกว่าไปจากนี้ก็ตายอยู่บ้านก็ตายตายจะได้อะไรตั้งแต่งานเนี่ยพวกสุเพอร์นี่แต่งานนี่อยากไม่สบายก็ไม่ตรวจไม่ได้ อาตมาบางคนเนี่ยเงาตามตัวเลยมาวัดมาด้วยไปไหนไปด้วยโหอึดอัดอีก3-4 ปีหย่าดีกว่า คิดอย่างนี้เนี่ยไม่เงาตามตัวเนี่ยมาวัดก็ไม่ใช่มาสวดมนต์ไหว้พระมาดูโน่นดูนี่มาดูใช่ว่าจะคุยกับใครแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคือตรงนี้ไม่เป็นหย่าสามีแต่ไปห้างอะไรดีอกดีใจไปมาวัดนิดมันส่องกระจกโอ้โหใบหน้านี่ยักเลย ไปห้างเนี่ยโหหน้านี่แทบบุดเลยหล่อยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเห็นไหมหน้าเปลี่ยนไหมเพราะใจน่ะหน้ามันเปลี่ยนที่ใจใจมันเปลี่ยนที่หน้านั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ไม่แต่งงานเนี่ยเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วมันก็แล้วไม่มีโรคลาภอันประเสริฐถ้าใครไม่แต่งงานเนี่ยเป็นโชคลาภอันประเสริฐลองคิดดูดีแต่งงานเนี่ยขออภัยนะแต่งก็ไม่ใช่แอนตี้นะแต่ธรรมพุทธเจ้านี่ไม่อยากแต่งงานหรอกถ้าธรรมพุทธเจ้านะต่อจากเนี่ยให้แต่งงาน
ไม่ทำลายซึ่งกันและกันขออภัยในพูดฟังให้มีเหตุผลนะมีสติเกิดสมาธิเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมานั่งสมาธิเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาก็เป็นวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าโอ้สภาวะความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่เหตุผลไม่มีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมะเท่านั้นที่อยู่ทีหลังยั่งยืนความดี นั่นแหละเพราะฉะนั้นการไม่แต่งงานเนี่ยก็ส่งเสริมให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราไม่แต่งงานผู้หญิงก็แก่ช้าผู้ชายก็แก่ช้าลองคิดด้วยดีเนี่ยเอามีพุทโธมีธรรมะหรือว่าเราปฏิบัติเอาธรรมะเป็นที่พึ่งผู้หญิงก็ไม่ต้องไปไปแพ้ท้องไปอะไรไปมีลูกเป็นไรใช่ไหมการมีลูกไม่ใช่ว่าสาวขึ้นสาวขึ้นนะขออภัยผู้ชายก็ ไม่ใช่ท้องไม่ได้แต่โอ้โหต้องไปทำงานชักหน้าไปถึงหลังเพราะเผลอต้องไปนอกใจอีกดื่มเหล้าอีกเมายาอีกก็แก่เร็วใช่หรือไม่เพราะนั้นต่างคนต่างรักษาอ้าวไม่แต่งงานเหมือนกับเจ้าคุณนอ แล้วภรรยาก็ไม่แก่คุณนอก็ไม่แก่เอาอาการที่สี่หรือไงขออภัยรู้ไหมไม่ใช่อาการที่หก การที่หกมั้งเป็นเพื่อนกับเจ้าคุณหนอเป็นเพื่อนกันอันนี้จำดินบอกเฮ้ยน้องขออภัยนะถ้าเราอยู่กันทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าราชการก็ว่ากันไปตามราชการต้องเคารพกันทํานองนั้นเข้าใจกันเพื่อนเพื่อนก็ตับเขาคุยกันเป็นเพื่อนก็เออย่างนี้นี่คือตรงนี้นั่นแหละนี่ก็มีคู่มั่นเป็นตระกูลดีทั้งนั้นแหละก็พอเพื่อนตาย ราชการเป็นเพื่อนกันก็ตายก็ต้องบวชบวชให้บวชให้ก็เขาบอกก็ศึกษาบวชนี่แฟนก็แฟนก็พอบวชเสร็จก็บวชพระใหม่นะมาถามเลยหลวงพี่เมื่อไรจะศึกหลวงพี่เมื่อไรจะศึกนะ เหมือนบวชเนี่ยเกิดเมื่อไรจะศึกเมื่อไรจะศึกเอาอย่างเคยถามโดยใหม่ๆหลวงพี่เมื่อไรจะศึกเนี่ยอันนี้บอก ยังศึกษาอยู่ยังไม่ศึกจะศึกษาอยู่ยังไม่รู้ก็ถามเลยออกภาษาถามเลยถามไม่เลยเร่งหรอกก็ถามรู้ว่าพี่มาอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยอยากจะศึกให้ศึกกันเนี่ยนี่วันหนึ่งบอกศึกไม่ได้แล้วทําไมล่ะมันรู้ซะแล้วบอกน้องเอ้ยมันรู้ซะแล้วพี่มันรู้ซะแล้วรู้แล้วรู้แล้ว รู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแล้วรู้เรื่องเป็นสัจธรรมแล้วรู้ว่าการไปมีครอบครัวเป็นทุกข์มีครอบครัวเป็นต้องอย่างนี้มันรู้ซะแล้วรู้หลักธรรมซะแล้วก็ศึกไม่ได้แล้วสุดเป็นไงเข้าเนื้อคู่จริงไม่สุดตอนท้ายก็มาบวชชีมั้งแต่คุณมันเนี่ยก็ไม่ทำลายซึ่งกันและกันตอนถามที่แต่งงานแล้วต้องผู้หญิงผู้ชายนะตอนไม่แต่งงานเนี่ยแก่แค่นี้ผมงอกสิบเส้นก่อนแต่งงานที่แรก ยังไม่แต่งงอกเส้นเดียวเอางอกสองเส้นคนละเส้นพอเริ่มแต่งไปอยู่สักนั่นเริ่มสี่ห้าเส้นไปแล้วพออยู่ปีสองปีเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันผุดก็มันตรงโน้นก็งอกตรงนี้ก็งอกไปไงมันงอกที่ใจใจมันคิดมากใช่ไหมว่าถ้าเขาอยู่ปัจจุบันนี้แย่งกันแก่เลยเป็นไงสามีภรรยาลูกคนที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นไงจริงหรือไม่ลองถามตัวเองในคนที่ไม่ครอบครัวนะ เพราะว่าลุงยังไม่แต่งงานมันสายซะแล้วอย่างที่บอกนะเขาบอกเขาจะหย่าอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้หย่ากันหรือยังไม่รู้ขอไปไม่รู้เขาคิดเองครับนะเป็นเงาตามตัวจะมาวัดทิ้งทีนี้เราบอกไม่ได้เราต้องทําหน้าที่ของเราตรงนี้ไว้จนให้เขานั่งสมาธิตอนหลังเขานั่งหรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะดีอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราแต่งกับพุทโธแล้วแต่งกับทานศีลภาวนาแต่งกับธรรมะ มันจะเป็นที่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นการที่เรามาเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเราจะต้องมาอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสังแล้วขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราก็ยืมเข้ามายืมเข้ามาวันหนึ่งคืนหนึ่งว่าบริสุทธิ์เนี่ยเขายืมมาชั่วคราวแต่เรายึดติดเป็นชั่วชีวิตเลยเขาไม่ว่าแต่มีข้อแม้ทุกคนจะเอาร่างตรงนี้ไปทําความชั่วไม่ได้ แต่ต้องเอาสร้างความดีเขาให้กับยืมมาเนี่ยให้มาสร้างความดีไม่ใช่ไปผิดศีลทำปานาตินากาเมมุสาตุลางกินเหล้าเมายา
เป็นอันธพาลอย่างที่ทุกวันที่ถังโลกนี่คืออันนี้คือไปใช้ดอกเขาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไปใช้ดอกเขาเนี่ยใช้ดอกคืออะไรความชั่วพอผิดศีลธรรมเขาคิดดอกแล้วแล้วตายปุ๊บก็โยมมาทุกโยมบาลเขาก็เอาไปเอาทั้งต้นทั้งดอกไปเลยเพราะฉะนั้นเขาในเมื่อเราเอาร่างกายไปทำสร้างความดีปุ๊บนี่คนฉลาดก็อยู่ในศีลในธรรมก็ไปได้วิมานเป็นมนุษย์และเทวดา แต่ถ้าใครหลงตัวเองหลงตัวเองว่ามาเรียนรู้กายวาจาใจเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วก็ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติกายวาจาและใจเอากายไปใช้ทางที่ผิดมาศึกษาได้ดีอะไรเรื่องการงานดีก็หลงตัวเองก็ไปใช้ในทางที่ผิดนั่นแหละเอาร่างกายไปใช้ที่ผิดไร้สุดก็น่าเสียดายเป็นมนุษย์ ไม่ได้ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตัวเองว่าความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยควรทําอะไรเป็นผู้ประเสริฐบ้างมีทานไหมมีศีลไหมมีภาวนาไหมมีหลักของชีวิตเนี่ยเดินทางยังไงบ้างขอฝากไว้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนักทุกลมหายใจเขาออกก็ต้องตายนะสิ่งเหล่านี้ก็ขอทุกคนเนี่ยอย่าเป็นผู้ประมาทในการสร้างความดีอย่างน้อยๆเราก็ เข้าใจเรื่องศีลห้าบ้างแล้วก็นั่งสมาธิสมาธิทําให้ใจสบายจิตใจปลดโปร่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของเราคนปัจจุบันให้มากๆเอาเราวันนี้ก็ที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรเวลาขอยุติแต่วรรณยาตะเพียงคนนี้ขอให้ทุกคนจะมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตด้วย สิ่งต่างๆที่เราได้มาศึกษากายวาจาใจมีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งแล้วก็มีพรอันประเสริฐมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วหวังในสิ่งหนึ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังมรรคผลหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับครับ กราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับกราบทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินชีวิตประจําวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคําถวายท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวจะกล่าวคําถวายเครื่องสังฆทานไตรธรรมมาพร้อมกันนะครับ ครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ ครับเชิญครับท่านที่มีเครื่องสิ่งของสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับเชิญครับครับสาธุชุดขาวช่วยรับของสักสี่ห้าคนนะครับครับเชิญครับเชิญนะ
สาธุ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 ค่ะสำหรับท่านใดมีสังฆทานเทธรรมเชิญในลานธรรมตอนนี้ได้เลยค่ะหรือท่านใดจะมีใบบังสุกุลเขียนชื่อผู้ล่วงลับแล้วเอามาไว้ที่ขันนี่เลยนะคะเดี๋ยวหลวงเดี๋ยวหลวงพ่อพงศักดิ์จะพิจารณาให้มีไหมคะกระดาษมาได้เลยค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกบุญกุศลของท่านทั้งหลายนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านบางสุกุลเต็ดกะละพรค่ะจนต้องไปกับบางสกุลนะอานิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตรงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาลิวาหาปุราปุริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มดำอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเมตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิฉันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบรันโดสังกปานขอความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทปรราโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลันโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี เตอัตลาตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชายและยิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพินพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวาทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า
สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธุสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดครับขอเชิญเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตังปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบประนมมือไว้ก่อนนะครับกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบส
กราบในเมตตาของพระอาจารย์พงศักดิ์ติรปิโมเจ้าค่ะ